พบกันอีกแล้วนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย p ี s ีเอสพอดแคสตและติดตามต่อเนื่องได้ทางช่องทางของไทย p ี s ีรวมทั้งทาง YouTube นะครับไปกรีกมา2สัปดาห์สัปดาห์แรกไปขึ้นอะโครโพลิสอ้วนอยู่กับเรื่องเทพสัปดาห์ที่2ไปที่มาราทอนและโพไซดอนเพื่อทบทวนการค่อยการตั้งมั่นได้แล้วก็เกิดเป็นประชาธิปไตย นในโลกกรีกแล้วทาให้กรีกค่อยๆเติบโตแม้ตอนหลังก็จะเปลี่ยนไปก็ตามนะครับครั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตพาไปเที่ยวผ่านย่านตลาดกรีกโรมัน2,000ปีที่กลางกรุงเอเธนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำว่าเวลาเราไปเอเธนเนี่ยนะครับ ควรจะอยู่กี่วันแล้วจะผักหมุดเที่ยวแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าไปกับกร mm ุ hmm. ๊ปทัวร์เขาคงเลือกเสร็จนะครับว่าไปที่นั่นที่นั่นแต่ถ้าว่าไปเองมันก็จะต้องวนจต้องออกแบบให้ดีถ้าเราไปค้นใน Google นะ mm hmm. เขาจะแนะนำสิบ mm hmm. ที่เที่ยวม็มีนู่นมีน mm ั hmm. ่นเขาก็จะอิงตามว่าที่ไหนใครไปมากกว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับผมอยากไปเที่ยวมีเรื่องตามสไตล์ที่ผมคิดว่าพอที่จะ ได้เห็นภาพและเข้าใจความเป็นไปเป็นมาของกรีกที่นครเอเธนผมขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าตามที่บอกเลยว่าวันแรกเนี่ยเราไปต้องไปที่สุดนะก็คือไปที่อะโครโพลิสซึ่งก็ลึกมีอายุลึกประมาณ3,000ปีแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นมหาเป็นสุดยอดนะเป็นเมืองบนเป็นเมืองแห่งทวยเทพเป็นที่สักการะบูชาพอได้เข้าใจวันนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบ นะฮะว่าเสร็จจากอะโครโพลิสเราจะไปสถานีที่2คือโดนลงจากอะโครโพลิสแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลับทางเดิมเราเอี้ยววนทําทักษิณาวัดนะเลี้ยวขวาไปหาที่กินที่ด้านหน้าอะโครโพลิสหลังจากกินเสร็จเราก็เดินต่อนะครับจริงๆเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งแต่เราก็ตกลงว่าไม่ไปดีกว่านะครับเขาเรียกว่า PNYX ผมไม่รู้จะออกเสียงว่าไง ไพทิ้งผมไมรู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆมีความสำคัญมากๆในทางประวัติศาสตร์ของเอเธนของกรีกหรือของโรมันรวมทั้งของโลกปัจจุบันเพราะเขาบอกว่าตรงนี้แหละคือที่คล้ายๆคือสภาคือสภาที่คนกรีกที่อยู่ในชนชั้นที่ได้รับการกำหนดว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียง จะมาพบมาอภิปรายแล้วมีมติกันมากันเป็นร้อยนะครับแล้วก็ออมีวาระของการมาพบเหมือนกับวาระประชุมสภานะครับเป็นวาระปกติว่าวิสามันวิสามันแล้วแต่จะเรียกนะครับจุดนี้จริงๆผมก็คิดว่าจะไปแต่เขาบอกว่ามันต้องเดินเรียกออกไปแล้วก็เราไปเป็นคณะแล้ว่นคณะก็ไม่คใคยสนใจมากนักนะครับแต่เขาบอกตรงนี้คือเป็น จุดปฏิบัติการสําคัญแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวในอ g กอราคือในย่านตลาดที่ผมกําลังจะที่เรากำลังจะไปถึงเนี่ยครับตรงนั้นก็มีความสําคัญเช่นกันคือพอเรากินอะไรเสร็จเราก็ออกแล้วก็ตรงไปที่เขาเรียกว่าอ g กอร่าอ r กอราเนี่ยคืออะไรตอนแรกผมเอ๊มันคืออะไรอ g กอราเขาบอกอ๋อเหมือนเหมือนกับที่โรมันเขาเรียกฟอรัมอะโรมันฟอรัมอย่างทุกวันนี้ฟอรัมคืออะไรฮะฟอรัมก็คือ วงที่เรามาจัดเวทีอภิปรายกันใช่ไหมที่เราเรียกฟอรัมนั้นฟอรัมนี้หรือว่าก็ยังมีอีกหลายความหมายแต่โรมันฟอรัมเวลาเราไปในโลกของโรมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นพื้นที่สถานที่เราเห็นว่ามีพื้นที่กว้างแล้วก็มีอาคารแล้วก็บอกว่าเป็นย่านทําทุกอย่างของคนโรมันจะมาพบกันมาจับจ่ายมาขายของมาโชว์ของนะมาพบทนายมาแลกตังค์นะครับมาเจรจา ทั้งความบ้านความเมืองจนถึงความครัวนะครับมันอยู่ที่โรมันฟอรัมนั่นอ g กราก็อย่างนั้นนะครับภาษาอังกฤษบางแห่งเขาเรียกมันคือมาร์เก็ตเพลสผมพยายามนึกถึงเมืองไทยแล้วว่าอ้ตรลงไออกราของกรีกหรือฟอรัมของโรมันเนี่ยเทียบกับเมืองไทยคือจะบอกคือตลาดกลางก็ไม่ได้จะบอกย่านการค้าก็ไม่ได้จะบอกสนามหลวงสนามหน้าเมืองทุ่งสีเมืองมันไม่ได้หมดนะครับ มันไม่ตรงกันเป๊ะๆแต่เอาว่ามันประมาณนี้ถามว่าพอเราไปที่โรมันเอ้ยกรีกเอเธนส์อะกอร่าจริงๆเนี่ยทุกเมืองในสมัยกรีกจะต้องมีอะกอราท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมก็คือมันเป็นมาร์เก็ตเพลสอะเอางี้แล้วกันมันอาจจะเริ่มเป็นการจับใจ่ายใช้สอยแล้วไอ้นู่นก็สร้างไอ้นี่ก็สางไอ้นู่นก็สางปรากฏว่าพอเราเข้าไปถึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจุดเนี้ยมันคือถนนฮนะแผนเอเธเนียนถนนเชื่อม เป็นถนนของชาวเอเธนที่เชื่อมจากอะโครโพลิสไปยังไอสนาแพนเอเธเนียนสเตเดียมเป็นถนนที่เชื่อมและเชื่อมไปยังจุดจุดหนึ่งที่ประเดี๋ยวผมจะพาไปเขาตั้งชื่อว่าเครามิคอสท่านฟังคำว่าเครามิคอสแล้วคุณคุณแมฮคืออะไร นี่คือต้นกำเนิดของเซรามิกนะครับเครามิคอสนะครับเป็นภาษากรีกก็เรียกว่าเครามิคอสนะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอะโครโพลิสอากอราไปจนถึงเครามิคอสพอเราเข้าไปถึงเนะี่ยผมว่ามีจุดหมายตา3สิ่งนั้นเองที่เราพอเห็นคืออะโครโพลิสอยู่ไกลมันอยู่นอกไปนะครับอะโครโพลิสเนี่ยอยู่ลงมาทางใต้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเธนส มีจุดหมายตาสามอย่างแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่สามจุดเนี่ยน,นะครับที่เราไปแล้วจะสัมบัติได้แต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาทำแผนที่ไปนะแผนที่เห็นการเปลี่ยนผานตั้งแต่เมื่อประมาณสามพันปีที่แล้วว่าเป็นยังไงสองพันห้าร้อยปีที่แล้วเป็นยังไงเขาก็ขุดค้นศึกษากันมาเรื่อยๆแล้วทำแผนจนถึงเมื่อประมาณเ,เมื่อประมาณพันห้าร้อยปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่เราเห็นก็คือปรารคหักผังบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเจรจาตรงนี้เป็น โรงละครตรงนี้เป็นสำนักงานมีสำนักงานที่เขาประชุมและพิพากษาตัดสินประหารชีวิตโสเครติสอ่าโอเคนะครับนี่จะเห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยเนาะหรือการมีมติการใช้อำนาจเนี่ยมันเขาตัดสินฆ่าประหารไปคนนึงอะนะครับโซเครติส so เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ ไม่ถูกใจผู้มีอำนาจโซเครติส so ถูกฆ่าแล้วมีคนนะฮะจะมาช่วยบอกโซเครติสนี้ไม่โซเครติสบอกชีวิตเป็นเรื่องเล็กนะความจริงเป็นเรื่องใหญ่แล้วโซเครติสยอมให้ฆ่านะครับมีจุดที่ตัดสินเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งแล้วก็มีมหาวิหารอีกมหาวิหารหนึ่งซึ่งเขาบอกเป็นมหาวิหารที่มีสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะอื่นๆเนี่ยเหลือ เหลือสัก10%บอรอย่างแพนทีนอนก็เหลือนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็จะมาให้เราเห็นหมาวิ่านที่สมบูรณ์นะฮะมีจุดที่รักษาแล้วมีอันอีกอันหนึ่งนะครับยิมเนเซียมโอยิมเนเซียมเขาใหญ่มากยินเนเซียม,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 ยมคืออะไรวะคือที่มามาพบปะมาเจรจามาผ่อนคลายนะครับรวมทั้งบางพื้นที่ก็มาฝึกฝนนะฝึกกำลัง แล้วก็ฝึกฐานรับพัยนาแต่ยิมเนเซอมที่เขาใหญ่จริงๆเท่าที่เหลือแต่แค่เสากะซุ้มประตูทางเข้าทําเป็นรูปไททันนะยืนอยู่อ๋อผมเห็นแล้วอึ้งเลยครับว่าอันนี้เป็นของสำคัญแต่ที่ยังเหลืออยู่สมบูรณ์เพราะว่าเขาซ่อมกลับมาใหม่คือ S T O A โตอาเขาถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าในโลกกรีกเนี่ยมันจะสร้างผมใช้ว่าเพิงแล้วกันนะจะเรียกว่าเพิงก็ไม่ได้เขาสร้างหินอ่อนอย่างดีแต่เอาว่า เป็นซุ้มมีหลังคาเป็นแถวยาวนะครับแล้วผนังด้านหนึ่งปิดเพื่อการฝน,นอีกด้านหนึ่งเปิดโล่งเพื่อรับลมเย็นคือการร้อนกันหนาวกันอะไรได้หมดนะครับแล้วเนี้ยเขามีเป็นห้องห้องเป็นย่านตลาดสโตอาโอในนี้ก็มีสโตอาเยอะมากสโตอาที่เป็นของกรรษัตริย์สร้างของมิตรจากแคว้นนู้นแคว้นนี้มาแต่สโตอาอันที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วมาจากมาจากรัฐไหนแต่เป็นรัฐที่สนิทกับ เจ้าแห่งนครเอเธนส์แล้วกันนะตอนที่มาเรียนด้วยการที่วิทยาลัยที่เขาเรียกว่า s c h o o l of Athens โซเครติส so ก็เป็นตัวพ่อของ School of Athens แต่คนที่สารต่อ School of Athens ที่สำคัญก็คือเพลโตนะที่ตั้งเป็นอะคาเดมและต่อมาอริสโตเติลที่ก็เป็น l y ซิอุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนร่วมเรียนกับเจ้าแห่งนครเอเธนก็เลยมาสร้างโอ้ยใหญ่โตมากแล้วทุกวันนี้เขาทาเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก็แปลกดีครับก็คือเป็นรานโล่งใหญ่แล้วข้างในก็มีของจัดแสดงที่ตามชายคาในถงแต่พอเข้าไปข้างในอันนี้ก็จัดแสดงแบบดีมากผมมีสามอย่างที่ผมเห็นแล้วผมประทับใจสุดๆอันที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นป้ายประกาศในประเทศอ่ะ คนที่ทําผิดอันนี้คือเป็นหลักฐานของการลงประชามาติว่าถ้ามาอยู่ในนครด้านนี้จะต้องมีกฎมีกติกาอย่างนี้ถ้าใครทําไม่ได้อย่างนี้เขาก็โหวตให้ขับไล่ในประเทศออกไปอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่อันที่สองนี่ไปเจอเศษกระเบื้องนะครับกระเบื้องแบบกรีกนะซึ่งสีเขาเนื้อเขาละเอียดมากแล้วก็เป็นสีแดงกับสีดำแปลว่าบนแต่ละกระเบื้องเนี่ยมีชื่อคนอยู่ เขาขีดโคดขีดเป็นชื่อคนโ,อโลกกรีกเนี่ยเขาช่างกดเขียนแต่มันไม่ใช่ขีดเป็นชื่อคนเพื่อบอกความเป็นเจ้าของนะอันนี้คือแผ่นโบดครับเวลาเขาลงมติอะไรเขาจะลงจะเลือกใครจะไม่อเอาใคเขาจะสลักชื่อทั้งสลักชื่อผู้ออกเสียงแล้วก็บักเขาบอกเท่าที่ผมอ่านและจับความมีทั้งสลักชื่อผู้ออกเสียง,ลง,ลมมงสลักชื่อผู้ออเป็นเจ้าของรวมทั้งสลักชื่อผู้ที่เราลงมติว่าเราเราเลือก เยอะมากเขาบอกเจอเป็นร้อยๆเลยแสดงว่าเนี่ยมีการปฏิบัติการการโบตการลงมติแล้วเป็นแบบคือคงทนด้วยนะคืออยู่มันก็เมื่อซึ่งอยู่มาได้ทั้ง2 5 0 0รอปีแล้ในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยจึงสําคัญอ,อ๋อแล้วก็มีนาฬิกาน้ํานาฬิกาน้ำเขาก็เป็นเอ,อ่อเป็นกลวยดินเผาแล้วก็มีรูออกแล้วก็รอน้ําไหลนะแล้วพอน้ําไหลหมดก็มามีตัวรองพิพิธภัณฑ์เขาก็ทําดีมากแล้วก็ดูแล้วเออทําให้เราเข้าใจ ส่วนใหญ่ก็มาจากการกขุดค้นในในอักราแล้วหุดหมายของอักราคือเนี่ยพอเข้าใจนะครับว่าเขาอยู่กันอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีพบรงทํารองเท้าขายพบนูน่นพบนี่เอาละครับงั้นการไปที่อักราก็ทําให้เราได้ซึมซับพอได้เข้าอ,อกเข้าใจว่าวิธีชีวิตเป็นยังไงบ้าง ผมเนี่ยพอออกจากอะกอราเนี่ยผมเลือกไปจุดที่3คือไปที่ครามิคอสซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับพอออกมาถึงก็เลี้ยวซ้ายไปครามิคอสตอนแรกผมหลงไปเลี้ยวขวาไปหลงอยู่ในตลาดฟรีมาร์เก็ตคือเขาเรียกตลาดตลาดนัดนะเห็นขายหนังสือเก่าเห็นขายคาสเซตเก่าเห็นขายซีดีเพลงเก่าเก่าวิดีโอเก่าเก่าซึ่งเราทัวนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแต่มันก็ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะซื้อมาบ้างแต่นี่ไม่รู้จะซื้อทําไมนะครับแต่เลี้ยวไปจนถึงครามิคอสเนี่ยที่ครามิคอสเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าที่นี่แหละเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยเซรามิกของกรีกใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งผลิตให้ใช้ในนครเอเธนและผลิตส่งออกไปที่อื่นๆว่าด้วยเรื่องเครื่องถ้วยเครื่องเซรามิกกรีกเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วหรือเก่าลึกไปถึง4,000ปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับเขาแล้วนะครับเพราะว่าเขาพัฒนาคุณลักษณะพิเศษผมคิดว่าสาอย่าง ยิ่งพอไปถึงที่นี่เขาให้เห็นเตาเผาเ,ผาเตาอะไรแต่ผมยอมเลยครับของบ้านเราห้าร้อยปีก็ไม่เหลือให้ดูแล้วของเขาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเนื้อดินละเอียดเนียนอันที่สองเมื่อปั้นเสร็จขัดผิวแล้วมีการแต่งแต้มสีทั้งสีขาวทั้งสีแดงและสีดำแล้วไปแต่งแต้มําเราวาดเป็นเรื่องราวนะครับมากมายไปหมดใช้คำนี้แล้วกันและด้วยคุณภาพของการปัน้นการขึ้นรูปและการเผาเน ของเขาชิ้นใหญ่ๆแบบใหญ่ท่วมหัวครับแล้วรูปทรงมากมายและแต่หลายอย่างก็ตอบโจทย์ว่านี่เพื่อใช้งานนี้เพื่อใช้งานนี้นี่คือเรื่องของเครื่องทวยของกรีกนะครับแล้วพัฒนาต่อมาจนสู่ยุคโรมันแต่ที่คารามิคอสมีความสําคัญอีกอันหนึ่งผมบอกแล้วมันเป็นถนนเชื่อมใช่ไหมครับปรากฏว่ามีถนนสายสุสานที่ว่ากันว่าเป็นสุสานที่เก่าแก่ที่สุดของนครเอเธนที่พบแล้ว แล้วก็แต่ละสุสานเนี่ยสุสานเขาเนี่ยน่ะแกะหินอ่อนแล้วมีรูปเป็นรูปผู้หญิงนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงกําลังดูเครื่องประดับเข้าใจว่าเพื่อระลึกถึงคุณแม่หรือภรรยาที่เสียแกะเป็นรูปนักรบก็เข้าใจว่าออกไปรบในสงครามแล้วพ่ายแพ้กลับมาแล้วมีเขียนชื่อด้วยนักรบคนนี้คือใครมีวีรกรรมยังไงในสงครามคือเขาสามารถผมจําชื่อไม่ได้แต่เขาสามารถฆ่า ฆ่าศึกได้คนหนึ่งแล้วสุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าตายแล้วคนก็จดจําแล้วคงจะมากลับมาบอกกับลูกเมียลูกเมียก็เลยสร้างสุสานมันยิ่งใหญ่มากแล้วทําเป็นเสาสูงสวยนะครับยิ่งไปในตอนเย็นๆนะอากาศดีออกจากแครามิคอสเนี่ยผมก็จะวกกลับมาที่แถวๆหน้าของเอเธนอะกราสตรงนี้มีสองสาอย่างให้สัมผัสที่ผมใช้คําว่าเรามาผ่านย่านตลาดของกรีกโรมันเนี่ยเพราะตรงนั้นเนี่ยมีการ ท่านคงจําได้นะครับว่ากรีกหลังจากกรีกวุ่นวายแล้วก็ล่มสลายโรมันก็เข้ามาครอบแล้วจัก,กรพรรดิที่มาสร้างอะไรมากที่สุดไว้ในในเอเธนเนในโลกกรีกคือเฮเดเรียนบอกว่าตรงหน้ากราเนี่ยครับมีเฮเดเรียนไรเบรี่ จัก,กรพรรดิเฮเรียนเนี่ยท่านชื่นชมกรีกมากท่านก็มาฟื้นฟูจนคนกรีกถือว่าเป็นคนหนึ่งอ่ะที่มาฟื้นกรีกฟื้นเอเธนท่านมาสักเฮเรียนไรเบรีคือห้องสมุดของจัก,กรพรรดิเฮเรียนก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็เหลือเพียงแค่ผน,นังเหลือแค่เสาเหลือแค่ฐานแต่ทําให้เราเข้าใจแล้วใกล้ๆการมีโรมันฟอรัมไม่ไกลจากโรมันฟอรัมมีเทาวเวอร์ออฟวินส์เทาวเวอร์ออฟวินส์เนี่ยเออเป็นหอแปดเหลี่ยม ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นหอแปดเหลี่ยมแต่ข้างบนทำเป็นรูปคนกำลังเป่าลมไปในทุกทิศทางเขาบอกว่าอันนี้จริงๆเนี่ยหอหน,นี้เป็นหอที่ว่าด้วยการระบายน้ำการควบคุมน,น้ำแต่ข้างบนเนี่ยนะครับเขาบอกเนี่ยคือหลักฐานว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกโสร้างเป็นหอใหญ่โตนะครับอายุ2,000ปีอายุในราว2 0 0 0ปีอันนี้ถ้าไปแล้วก็ควรได้ชม เพราะส่วนใหญ่เราจะไปหลงกับอีกสองย่านตะกี้ผมพูดถึงย่านฟรีมาเก็ตแล้วนะยังมีอีกสองย่านตรงนี้เป็นย่านตลาดขายของร้านกาแฟแล้วคนนย่ยจะนั่งพักนั่งกินเดินหาซื้อของผมไปยังเกือบจะเผลอแเลยเราหยุดเที่ยวดีกว่าหาของซื้อดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีสองย่านที่เขาเรียกว่าโมเนสเตรากิคือเพราะมาอยู่บนย่านที่เคยเป็นโมเนสเตอรี่ใช่ไหมคือเป็นวัดกับอันที่สองที่าย่านพลาก้า อันนี้ค็มีเฉพาะอาคารบ้านร้านร้านช่องก็สวยแล้วของขายก็เตะตามากแต่เอาอยงนี้แล้วกันนะครับแล้วแต่ท่านแล้วกันผมก็เดินไปโอ้โหต้องไปที่มหาวิหารแห่งโอลิมเปียนซิอุสนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอะโครบพริสเราต้องเดินผ่ากลับไปนะครับจุดนี้เนี่ยถามว่าควรไปไหมก็ไปถึงเอเธนแล้วจะไม่ไปที่นี่ได้ไงที่นี่มี มีอาร์ชที่เฮเดียนมาสร้างไว้นะฮะจากกถรปนเฮเดียนของโรมันเนี่ยมาสร้างไว้ขณะเดียวกันเนี่ยมีมหาวิหารที่ผมบอกแล้วนะใหญ่ที่สุดแต่ก็เหลืออยู่ไม่กี่เสาวนะครับที่ว่ากันว่าใหญ่คือยาวตั้ง90กว่าเมตรกว้าง40เมตรใหญ่นะครับแล้วไม่ใช่อันเล็กๆนะเสาไอ้เสาเสา,สาดอริกเสาไอโอนิกเนี่ยครับเสาคนโอบไม่รอบตั้งเหลืออยู่10กว่าต้นแต่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีอยู่เยอะมากก็ไปว่าเห็นแล้ว สัมผัสแล้วว่าโลกของเขาเนี่ยเวลาคิดเวลาทำอะไรเนี่ยมันใหญ่ประมาณนี้นะครับต่อจากจุดนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เหนือขึ้นไปนิดเดียวอันนี้จะไปหรือไม่ไปก็ตามใจเพราะว่ามันก็เป็นอุทยานะเป็นการเด้นของเอเธนส์ซึ่งก็เต็มไปด้วยต้นไม้ได้ยิ่งนี้เนี่ยเรื่องราวของเขาคุน้นมากนะตอนที่กรีกกู้อิสรภาพจากออตโตมันได้นะครับกรีกก็เลย หากษัตรนะฮะก็ไปหากษัตริย์มาจากประเทศอื่นน่ะแต่มีสายเลือดก็มาเป็นกษัตริย์ผมจําชื่อไม่ได้หมดแล้วแม้จําได้อยู่องค์เดียวคือคิงจอเพอไปนอนอยู่ที่โรงแรมชื่อว่าคิงจอจนะครับแล้วแล้วพอกษัตริย์มาตั้งพระราชวังก็ตั้งพระราชาอุทยานไว้แต่ทุกวันนี้เขากงกฤษเขามีมติเนาะประชาธิปไตยของเขา เหนือชั้นมากเขามีมติว่ายกเลิกระบบกษัตริย์แล้วทําให้กษัตริย์กรีกก็ต้องออกไปจากกรีกไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วเขาปรับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้แต่ที่อุทยานของกษัตริย์เนี่ยเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นการเด่นแต่ความเท่ของเขาก็คือว่าหนึ่งนะผมจช้ค่าว่าหนึ่งตอนที่กษัตริย์พระพราชินีเนี่ยท่านอยากจะสร้างอุทยานท่านให้นักนักพืชพันธุ์เนาะ ช่วยไปหาพืชพันธุ์มาจากทั้งโลกเห็นว่ามีพืชพันธุ์มาปลูกที่นี่เป็นพันพันเป็นพันพันสายพันเลยแต่ถึงวันนี้เขาบอกก็ตายไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยแสดงว่าเวลาเขาตั้งใจเนี่ยเขาทําจริงนะเขาส่งไปหาพันธุ์แล้วมาปลูกกันอย่างจริงจังอย่างเช่นที่ถนนเส้นหนึ่งที่อุทยานแห่งนี้ทุกคนไปแล้วก็ชอบก็คือเขาเรียกเป็นปามพัดปามพัดไม่ใช่เป็นปามแบบปามพัดแบบที่เราใช้ในเมืองเรานะฮะเป็นต้นปามใหญ่ ก็อนเนี่ยปลูดตั้งแต่สมัยนะั้นตอนนี้หูสูงเรี่วเป็นถนนเป็นเอฟเวนูนะครับโอ้สูงเหยียดผมว่ายูสูงกว่าต้นชาโนดที่คำชาโนดอีกนะครับสูงมากมจริงๆแล้วก็เป็นแถวสวยที่ผมต้องยกอุทยานนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลังอุทยานนี้ก็คือแผ่นเอเ n นเนียนสเตเียที่ผมเล่าแล้วผมก็แวะไปนะครับแผ่นเอเธเนียนสเตเียมที่มาจัดงานกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกนะเมื่อปี2439 ส่วนใหญ่เข้าไปแล้วก็ต้องเข้าไปผมก็ไปเช็คว่าเขาคิดค่าเข้าหรือเปล่าโอ้โหค่าเข้าต้าองสิบกว่ายูโรเข้าไปทำไมก็เห็นอัศจรรย์อาจจะตื่นเต้นหนัวคนนั่งได้ทั้งห0 0 0ืคนนี่สร้างเมื่อสอง9สี่สาม้าคนนั่งได้ห0 0 0 0คนนะผมพอเช็คแล้วค่าเข้าสิบยูโรโอ้ที่ตรงขายตั๋วมันมีขายเหรียญเหรียญที่ระลึกการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อสองพัน 15บห้ายูโรไม่เข้าดีกว่าเราซื้อเหรียญโอลิมปิกครั้งที่หนึ่งมาแขวนคอตายรูปเล่นดีกว่าก็แล้วแต่จะคิดนะครับจากนั้นนะครับก็เดินผ่าอุทยานกําลังจะจบเลยนะครับเดินผ่าอุทยานมาเนี่ยครับก็มาเจอเจออะไรเจอโรงแรมที่นอนก็คือคิงจอร์์ที่5แต่จุดที่เรานอนเนี่ยครับนี่ผมพาท่านเดินวนครบกรีกนะครับมันเป็นจุดสําคัญเพราะที่นี่คือเป็นที่ทําการของรัฐสภา นะครับที่เขาเรียกว่าซินแทกมาเราก็นอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอะไรมากมายเหนือขึ้นไปจากซินแทกมาหรือรัฐสภาหรือที่โรงแรมคิงจอจที่เรานอนหรือที่บริแานเนี่ยนะครับโรงแรมบริแานที่อยู่ติดกันเนี่ยมันเป็นย่านพิพิธภัณฑ์ครับมีพิพิธภัณฑ์หลายพิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่ว่า,เ,าเราจะเลือกไปพิพิธภัณฑ์ไหนบ้างผมเนี่ยเลือกไป3มพิพิธภัณฑ์ พิพานหนึ่งก็คือเบนาคิมิวเซียมพิพฑนนี้เนี่ยรวมเรื่องราวของโลกกรีกนะครับแล้วก่อนกรีกไว้ครบครันก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องกรีกแต่มีพิพฑนที่ข้างๆกันคือชื่อพิพฑนไซคลาดิกมิวเซียมพิพฑนไซคลาดิกมิวเซียมเนี่ยก็คือเป็นอีกอารยธรรมหนึ่งซึ่งก่อนกรีกแต่ที่ชอบมากๆคือที่ชั้นบนสุดเนี่ยเขาทำเป็นภาพคล้ายๆอินเทอร์แอคทีฟนิดๆนะครับให้เห็น วิถีชีวิตของชาวกรีกมีภาพ illustration มีหนังมีภาพเคลื่อนไหวให้เราเข้าใจว่าชีวิตของคนกรีกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ยชายและหญิงนะครับเป็นแบบไหนและอย่างไร ที่เรียกว่าชายต้องไปเป็นนักรบนะตอนแต่งงานผู้หญิงต้องเป็นทาสหรือเป็นผู้รับใช้ในพิพันธ์ที่ทําให้เราเห็นเข้าใจหรือเหมือนย้อนหลังเหมือนเราไปอยู่ในยุคนั้นเลยก็มีสองพิพันธ์ที่น่าสนใจมากแต่อีกพิพันธ์หนึ่งเนี่ยผมไปไม่ทันเพราะเขาปิดซะก่อนคือพิพันธ์เงินตรานะครับซึ่งสร้างอยู่ในบ้านเก่าของมหาเศรษฐีคนหนึ่งก็คือชรีมานนะครับชรีมานเนี่ยเขาเป็นคน จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนกรีกแต่ไปอยู่ที่อเล็กซานเดรียแล้วตอนหลังเนี่ยก็กลับมาแล้วก็ขออนุญาตขุดค้นจนพบนุ่นพบนี่ชลีมาเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบเมืองทรอยรวมทั้งพบอาณาจักรแห่งอากาเมนอนนะคะอากาเมมนอนซึ่งครั้งหน้าผมจะเล่าให้ฟังเพ,พราะผมเยอยากไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วเขาก็อุทิศ ตั้งมูลนิธิแล้วก็ตั้งพิพิธภัณฑ์ทิ้งไว้นะครับทั้งหมดนี้เป็นจุดที่เราแนะนําส่วนในกรีกเนี่ยในเอเธนยังมีพิพิธภัณฑ์อีกเป็นสิพิพิธภัณฑ์ให้ท่านเลือกท่านชอบอะไรก็ไปผมเนี่ยชอบของโบราณก็เลยไปดูเรื่องโบราณสถานีสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําหรับท่านที่สนใจมากๆนะครับแล้วก็แนะนําให้ไปก็คือที่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกตะวันตก ก็คือหมายวิาลยของอริสโตเติลอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลอยู่แถวแถวพิพันธ์ที่ผมว่านะครับอยู่ไม่ห่างจากที่ทำการรัฐสภาปัจจุบันนี้เขาเก็บไว้ดีมากครับเขาขุดค้นเนาะแล้วก็รักษาเห็นฐานรากแล้วเห็นสภาพว่าสมัยอริสโตเติลเคยอยู่และสอนหนังสือที่นี่ แล้วสไตล์ของสอนของอริโตเตลก็คือพาเดินแล้วก็ถกเถียงไดอะล็อกกันนะฮะไปเรื่อยๆนะครับซิมโพซิไปไดอะล็อกไปทําให้ผมเองเนี่ยเลือกไปที่นี่นะครับทั้งๆที่คนอื่นเขาไม่ไปแต่ไปแล้วก็เห็นมีคนที่เขาสนใจมานั่งมาซ่มซับก็ไม่ธรรมาดานะเหมือนกันเราได้มานั่งอยู่ที่ School of Athen วิทยาเขตของอริสโตเติลน,นะครับซึ่งอริสโตเติลเนี่ยเป็นครูของอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับนะก็มีความหมายอะ่ะใช่ไหมอริสโตเติลเนี่ยมาเปิดอยู่ที่นี่จริงๆอริสโตเติลเนี่ยเขาก็เป็นศิษย์ร่วมกับเพลโตและตอนหลังเนี่ยพระเจ้าฟิลิปเนี่ยเชิญให้อริสโตเติลเนี่ยไปสอนให้เจ้าชายน้อยอเล็กซานเดอร์ที่มาซิโดนเนียจนเจ้าชายน้อยเนี่ย มีโลก,กทัศน์แล้วมีทัศนะแล้วก็ไปบุกไปตีไปจนถึงอินเดียนะครับถ้าที่เรารู้แล้วก็พออะเล็กซานเดอร์ชนะกรีกด้วยพิชิตกรีกพิชิตเอเธนได้อย่าลืมนะเมืองของอเล็กซานเดอร์มาเซดอนอยู่ทางตะว,วันตกเฉียงเหนือไปแล้วก็อเล็กซานเดอร์มาตีเอเธนได้แล้วจากนั้นถึงจะไปตีบาบิโลนถึงไปตีเปอร์เซียเปอร์เซโพลิสแล้วก็ต่อนนั้นถึงจะเดินต่อไปตีที่แถวแถว อัฟกานิสถนนะครับแล้วก็ไปไป,ไปถอยกลับเพราะว่าทหารไม่ไปด้วยแล้วที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียอริสอริสโตเติลเนี่ยพออเล็กซานเดอร์พิชิตเอเธนได้อริสโตเติลก็เลยมาเปิดไอไลซิอุมเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่เพราะเขาว่าว่าที่นี่เป็นผมเรียกเป็นวิทยาเขตแล้วกันนะเป็นสำนักเรียนของอริสโตเติลที่ไปแล้วก็มีอะไรท้ายสุด ตอนที่ผมเดินกลับที่พักแล้วก็ลองเดินไปดูนู่นดูนี่เนี่ยไปเจออีกมหาวิหารหนึ่งซึ่งมันไม่พูดอยู่ในหนังสือนําเที่ยวใดๆนะครับแล้วใครก็ไม่ไปคือมหาวิหารใหม่ของเอเธนคือมหาวิหารที่ทุกวันนี้คือ University of Athens ไปแล้วนึกถึงเทวาลัยที่จุลาครับแต่ผมอยากแนะนำให้ไปเพราะส่วนใหญ่เราไปเนี่ยมันเป็นโบราณสถานเป็นของเก่านะครับ แล้วก็ปราระากพังเห็นแค่เสาเห็นหน้าบันก็เห็นบางชิ้นส่วนไม่ได้เห็นครบส่วนดูอะไรไม่ออกต้องไปตรงนี้ครับผมไม่เห็นมีคนไปสักเท่าไหร่แต่มีโผล่แวบๆน่าจะหลงกันมามาถึงเฮรอมีอย่างนี้ด้วยก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยเห็นประมาณนั้นนะครับไม่เหมือนที่อื่นที่เห็นคนเป็นร้อยเป็นพันน,นะแต่ที่นี่คนทีเดินผ่านสองสามคนสองสามคนนะครับ สิ่งที่เห็น,นแล้วก็ผมคิดว่าควรไปเนี่ยครับที่มหาวิทยาลัยแห่งเอเทนเนี่ยมีอาคารสําคัญอยู่3าหลังหลังกลางเนี่ยนะครับหลังกลางเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกเป็นตัวมหาวิทยาลัยก็สร้างแบบเป็นอาคารยาวนะครับมีภาพเฟรสโกสวยงามดูไกลๆสวยนะครับแต่เข้าไปใกล้แล้วก็โอ้โหใหญ่เกินแต่อันที่ เรียกว่าอลังการแล้วเหมาะต่อการไปเยี่ยมไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนแล้วไปถ่ายรูปเนี่ยผมถ่ายรูปกลับมาเนี่ยใครคนบอกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่มีใครรู้แล้วไม่มีการรับรู้ไม่เคยไปกันแนะนําเลยว่าอยากให้แวะไปตรงเนี้คืออะคาเดมีเออ o พราโตเนี่ยสร้างอะคาเดมีอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะครับเพราะาในแผนที่เขาไม่ปรากฏแล้วหนังสือก็ไม่ค่อยพูดถึงแต่อะคาเดมีที่เขาสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยแห่งเอเธนเนี่ย ช้คำว่าสวยมากพอเดินเข้าไปถึงนะรับที่ปากประตูมีมีพระโตกับอริสเตอเตอร์นั่งอยู่บนหัวเสาเดินเลยขึ้นไปโอ้แอซีนากับอพอลโลยืนรังงานอยู่บนหัวเสาใหญ่แล้วที่หน้าบัานเนี่ยก็เห็นเทพีเทพซิอุสเรียกว่าทำให้เราเห็นภาพใหม่ของโบราณสถานที่ประหลัก ผมแนะนำอย่างยิ่งให้แวะไปแล้วเก็บภาพมาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราไปเห็นกับสิ่งที่ประหลังหัาพังแล้วถ้าอยากให้เจบและสุดๆก็เดินต่อไปที่อีกมหาวิหารหนึ่งซึ่งอยู่เรียงกันครับอยู่ริมถนนสายใหญ่เลยครับเขาเขาก็คือเป็นไลบรารีคือห้องสมุดแห่งเอเธนหลังใหม่อันนี้เนี่ยนะครับทำเป็นสองชั้นแต่บันไดขึ้นไปได้ด้วยแต่ข้างในเขาปิดนะครับออมีนกพิราบเยอะมีขี้นกพิราบเยอะไปหน่อย นะครับแต่ที่นั่นผมชอบมากก็คือมีกริฟฟินครับกริฟฟินเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นกึ่งมังกรกึ่งนกกึ่งสิงโตนะครับที่ในประเทศไทยเราเจออยู่บนขันที่เขาสามแก้วแล้วโดวตัวเอียนโกลเวอร์สบอกว่าเฮ้ยมันมาโผล่ที่นี่ได้ไงเพราะกริฟฟินเนี่ยเป็นสัตว์ของโลกตะวันตกการมาโผล่ที่เขาสามแก้วแล้วอยู่บนภาชนะอายุประมาณ2,000ปีนั่นจะบอกความเชื่อมโยงไง โอ้ไปเจอกริฟฟินที่เอเธนนึกถึงกริฟฟินที่เมืองไทยสมัยสุวรรณภูมิทั้งหมดนี้แหละครับเข้าใจว่าครึ่งชั่วโมงนี้ท่านคงจะพอเห็นภาพของการไปเที่ยวย่านตลาดจากยุคก,กรีกโรมันจนมาถึงยุคออตโมันยุคปัจจุบันเลือกเอาครับว่าจะไปที่ไหนอย่างไรถ้าจะไปให้ครบอย่างผมว่าแล้วโดยวิธีเดินกว่าวันหนึ่งนะครับถึงจะครบตามนี้สวัสดีครับ เ่อมีเรื่องกับหมอบัญชา